โอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะเรามีเรซินนะของงานของค่าย A-Plus นะครับมารีวิวให้ทุกท่านชมนะฮะนั่นก็คือตัวนี้นะครับ A-Plus นะฮะเป็น Freezer Mini Hard นะครับซึ่งเราก็ได้มาอยู่หลายตัวกันนะฮะได้มาอยู่5กล่องนะครับผมก็เดี๋ยวแกะกล่องเยอะพอแล้วออกมามันเยอะเกินไปนะฮะก็มันจะมีตัวกล่องที่ไว้แกะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูว่าพอเปิดจากกล่องน้ำตาลนะฮะออกมาแล้วมันเป็นมันจะข้างในมันจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับสูตรผมได้จ่อไว้แล้วซึ่งพอเปิดออกมานะฮะเราก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือมีถุงใส่ห่อกล่องข้างในอยู่นะครับเรียงออกมานี่นะฮะก็พอออกมาจากกล่องน้ำตาลนะครับมันก็จะเป็นถุงใสที่คลุมกล่องสีม่วงของฟิชเชอร์อยู่นะฮะตัวนี้นะครับนี่คือฟิชเชอร์นะฮะของค่ายA+ นะครับนี่ฟีเซอร์ A+ นะฮะนี้พอเราเปิดกล่องนะครับกล่องเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการดึงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเปิดกล่องมาปุ๊บเราก็จะเห็นฟองน้ำสีดำนะฮะฟองน้ำสีดำแต่ฟองน้ำสีดำออกมาก็จะเป็นตัวฟีเซอร์ที่อยู่ข้างในนะฮะโดยส่วนนี้จะเป็นหางนะครับส่วนนี้เป็นหางส่วนนี้เป็นตัวฟีเซอร์แล้วก็มีบล็อกโฟมอัดไว้ไม่ให้ขยับนะฮะโอเคมีหางออกมานะฮะแล้วก็ตัวฟิสเซอร์นะฮะก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับผมในกล่องนี้นะฮะจะมี2ส่วนก็คือส่วนตัวฟิสเซอร์แล้วก็ส่วนหางนะโอเคส่วนในกล่องก็หมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวฟิสเซอร์ก็มีถุงใสนะฮะห่อไว้นะครับแล้วก็นี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะนั่งอยู่แบบนี้หางก็จะมีถุงใส่ไว้นะครับโอเคส่วนระบบหางนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะฮะตามที่เราเคยดูไว้นะครับนี่ฮะเข้าไปก็เข้าล็อกมันก็เข้าได้เลยไม่ต้องยัดไม่ต้องอะไรเลยนี่นะฮะนี่คือฟรีเซอร์ค่ายA+ นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมใกล้ๆนะฮะนี่นะครับดูใกล้ๆชมใกล้ๆกันนะคะรายละเอียดต่างๆสีดีเทลต่างๆนะฮะบอกเลยว่าสวยคมมากนะผมสั่งมา5ตัวนะครับผมก็เก็บไป1ตัวนะฮะเข้าคอลเลกชันไว้นะฮะส่วนที่เหลือก็แบ่งๆกับลูกค้าหลายๆท่านนะฮะก็ยังมีที่ว่างอีก4ที่นะครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะนี่คือล็อต2ที่สั่งมานะครับล็อตแรกเราก็ได้ขายหมดไปแล้วนะฮะหมดว่าสวยสวยงามนี่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละครับเท่าที่ให้ชมไปนะฮะก็รายละเอียดนี่บอกเลยว่าคมนะฮะดีมากกล่องก็สวยกล่องใหญ่นะสมราคานะฮะตอนนี้เรามีอยู่5กล่องนะครับแต่ว่ามีที่ว่างอยู่แค่4ที่นะฮะราคา 1,590 บาทนะฮะค่าส่ง80บาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะฮะเหลืออยู่4ตัวเท่านั้นนะครับทักเข้ามาเลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้เรานะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกนะฮะก็วันนี้ก็ขอลาแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย